วันนี้นะคะแม่จะมาแต่งหน้าน้องฟิวค่ะแต่งหน้าไปไหนคะไปเหมือนงานแสดงที่โรงเรียนนะคะจริงวันนี้เราตื่นเช้าแต่วันนี้พี่ฟิวแบบไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าหยุดอ่านหนังสือสอบเลยมาช่วยแม่แต่งหน้าน้องฟิวนะคะค่ะแต่งหน้าแล้วค่ะคือแต่งตอนเช้าค่ะแสงมันตกลงหน้าตอนเราแต่งมันอาจจะเฮ้ยหน้านึงมันเท่ากันหรือเปล่าใช่เราจะมองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยเราจะมองไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกอาบน้ำมาปะเนี่ย น้องวิวอาบน้ำนานอยู่นะถึงจะหนาวก็บอกแล้วนะมันถึงพันไงที่นานทำใจทำใจอยู่ถึงพันเลยเหรอลูกไม่ถึงก็น้ำมันหนาวเลยสวยเลยสวยเหมือนเดิมค่ะอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรเลยก็ส่งแต่กลัวไม่สวยกระเป๋าข้างในลืมไปไม่ได้อาบน้ำได้ยินไหมคะเอาก็แม่ปู่คือยังไม่ทันตั้งตัวเลยถ้าอยากเด่นๆเนี่ยเราต้องเอาสองสีสีเขียวกับสีแดงคนละข้างน้องฟิวน้องฟิวจะเก่งๆนิดนึงรอแห้งรอแห้งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเขียนคิ้วมันล้นเขียนคิ้วอีกเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะไม่ใช่มองบนโอ้ถ้างั้นเรื่องเขียนคิ้วให้แม่จัดการแล้วกันเดี๋ยวฟิวขอไปจัดสภาพตัวเองก่อนไปแล้วเดี๋ยวแม่ว่าจะให้พี่ฟิวไปทอดไข่ให้น้องนะเนี่ยตอนเช้าทอดไข่เจียวไข่ไข่คั่วจริงๆนะคะลองมาส่งอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรน้องฟิวเพราะน้องฟิวเนี่ยต้องใส่หมูคิมันบังใช่หรือว่าจะไม่มัดหรือว่าเราจะปล่อยยาวก็ได้ใช่หรือจะมัดรวบดีคะเอาเปียสองข้างแล้วก็มัดรวบได้ไหมคะพี่ฟิวน้องใกล้เสร็จแล้วค่ะไหนทำไข่คั่วให้น้องฟิวได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะหนูรู้ว่าน้องต้องหมดวันร้อนเลยทำไปก่อนเย็นเจี๊ยบแข็งแม่คันนี้ขึ้นแล้วน้องฟิววันนี้เต้นงานโรงเรียนเหรอคะใช่ค่ะเป็นเหมือนดราม่าก็คือแสดงเรื่องราวหนักอะไรอย่างนี้เสียงมันหนาวเลยค่ะใช่ค่ะน้องฟิวไปกินเลือดใครมาครับปากแดงแจ๋เลยค่ะไม่ใช่ค่ะแม่ทาลิปสติกสีแดงอ๋อพ่อเนื้อไปกินเลือดใครมาไม่ใช่เลือดค่ะเลือดเดฟน้องอย่าลืมมาดูน้องฟิวเต้นกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ทำผมอยู่ใช่ไหมแม่แต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปโรงเรียนกันแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงหน่อยใช่ไหมแม่หกโมงครึ่งค่ะใช่เต้นตอนไหนเต้นตอนบ่ายสี่โมงเย็นไม่ใช่ตอนเช้าค่ะตอนเช้าเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับสำหรับพี่มีนะพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายยินดีกับสับปะรดด้วยนะ